ในบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในด้านเมตตาบารมีคือหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่ขาวอนาลโยนามเดิมของท่านชื่อขาวโครทาเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ที่บ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้อุปสมบทณวัดโพสีที่บ้านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2462และอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยอยู่6พรรษาในเวลาที่อยู่ในวัดนั้นท่านสังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยไม่เป็นที่จับใจไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงกราบลาอุปัชฌาย์อาจารย์ออกเดินธุดงค์มุ่งหาครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียรด้วยจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะเจริญธรรมตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าบุกป่าฝ่าดงท่ามกลางสัตว์ร้ายและไข้ป่าด้วยจิตใจที่แกร่งกล้าสมกับเป็นศิษย์ตถาคตขณะออกธุดงทนอดอยากลำบากกายอยู่นั้นก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตตมหาเถระพระบุพาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระบุพาจารย์หลวงปู่ขาวท่านจึงมุมานะเดินทางไปถึงพระธาตุพนมลุถึงอุดรหนองคายเพื่อตามหาพระอาจารย์มั่นจนได้พบตามที่ตั้งใจเมื่อไปถึงได้ฝึกอบรมอยู่กับพระอาจารย์มั่นได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็ออกธุดงค์ไปทางภาคเหนือบรรดาศิษย์ที่ต้องการศึกษาธรรมะปฏิบัติก็เที่ยวธุดงค์ติดตามไปอีกหลวงปู่ขาวก็เช่นกันการกระทำเช่นนี้นับเป็นอุบายธรรมให้บรรดาศิษย์มีความมานะอดทนในการบำเพ็ญความเพียรหลวงปู่ขาวได้มีโอกาสศึกษาข้ออัดข้อธรรมจากพระอาจารย์มั่นและนำมาปฏิบัติเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเป็นสหายทางธรรมของหลวงปู่แหวนสุจิโนซึ่งเคยทุดงและพำนักบำเพ็ญร่วมกันมาและท่านยังได้รับความเคารพนับถือจากบรรดาสหธรรมิกของท่านเป็นอย่างมากเช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพระอาจารย์ต่างๆทั้งในสายปฏิบัติและปริยัติโดยทั่วไปคุณธรรมพิเศษที่หลวงปู่ขาวได้รับการยกย่องคือความเป็นเอตัคคะเป็นเลิศในพรหมวิหารธรรมหลวงปู่ขาวท่านเป็นนักสร้างสรรค์ทางจิตแก่ผู้ศรัทธาโดยเสมอมาธรรมะที่ท่านได้เทศโปรดแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นธรรมะที่คมคายลึกซึ้งกระจ่างแจ้งแก่ปัญญาของผู้สดับตามภูมิธรรมในทางถาวรวัตถุท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมอันสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาลำธารโขดหินและถ้ำอันงดงามวิจิตรจนปัจจุบันนี้เป็นศาสนสถานสำหรับปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาสถานที่นี้คือวัดถ้ำกลองเพนวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าหรือที่เรียกว่าอรัญวาสีตั้งอยู่ที่
หนองบัวลำพูห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี33กิโลเมตรวัดถ้ำกลองเพนมีอนาบริเวณกว้างขวางถึงพันกว่าไร่รักษาสภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีอุโบสถวัดถ้ำกลองเพนจะแปลกกว่าวัดโดยทั่วไปคือใช้ถ้ำตามธรรมชาติเป็นโบสถ์นับเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่ฝีมือมนุษย์มิอาจทัดเทียมได้ง่ายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปบูชาหลายองค์พระประธานมีพระนามว่าหลวงพ่อมิ่งมงคลนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายแลดูขลังทรงพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นับเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้มีโอกาสสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือกลองเพนขนาดใหญ่ตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งวัดถ้ำกลองเพนซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเคยมีกลองเพนอยู่ในถ้ำบริเวณนี้ภายในวัดถ้ำกลองเพนจะมีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างต่างๆกันบางก้อนเหมือนปราสาทเทวดาบางก้อนเหมือนพญาหงส์จะบินเหินสู่เวหานอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่ขาวพำนักอยู่ณวัดถ้ำกลองเพนแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมาบรรดาศิษยานุศิษย์และสาธุชนได้เดินทางมานมัสการท่านมิขาสายตราบจนกระทั่งวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526เวลา 5:45 นหลวงปู่ขาวได้ละสังขารด้วยอาการสงบณวัดถ้ำกลองเพนความซาบป่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาพระราชทานน้ำสงศพและถวายผ้าไตรจีวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพโดยตลอดแต่พระราชทานโกรธโถฉัตรเบญจาตั้งประดับในวันพระราชทานเพลิงศพเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวอนาลโยณเมนวัดถ้ำกลองเพนท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเรือนแสนที่ลังไหลมาสการะและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมากเป็นประวัติการอัฐิธาตุของหลวงปู่ขาวได้นำมาประดิษฐานในบุษบกเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนได้กราบไหว้สการะบูชาน้อมระลึกถึงคุณธรรมสัมมาปฏิบัติของท่านทางวัดถ้ำกลองเพนได้จัดสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวอนาลโยเพื่อเป็นอนุสรณ์และบรรจุอัฐิธาตุอัฐิบริขารของท่านเพื่อเป็นที่ระลึกและอนุสติแก่อนุชนและกุลบุตรวัดถ้ำกลองเพนในปัจจุบันมีพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิลโตเป็นเจ้าอาวาสท่านนับเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่ขาวได้ปรนิบัติหลวงปู่ขาวอย่างใกล้ชิดและเคยอยู่ปฏิบัติอุปถัมภ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้รับภูมิธรรมคำสั่งสอนเป็นอันมากหลวงปู่ขาวท่านมีเมตตามากเราเข้าไปหาทีไร
จิตใจของเราล่มเย็นเป็นสุขถึงนั้นท่านจะไม่ด่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันซึ้งอยู่ในใจเมตตาธรรมของท่านสูงมากเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปแล้วเห็นหน้าเห็นตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสใจของเราเย็นขึ้นมาทันทีหลวงปู่ขาวเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเห็นหลวงปู่ขาวแล้วท่านยิ้มใจตอนนั้นเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความเดือดร้อนใจจะหายขึ้นเพราะว่าบารมีธรรมของท่านหลวงปู่ขาวท่านมาอยู่ในวัดธรรมของเพลนี้ปีพ.ศ.พุทธศักราช2501มาแต่ก่อนน่ะไม่มีกุฏิไม่มีวิหารไม่มีอะไรหรอกอยู่ป่ามาอยู่ในถ้ำต่อมาเมื่อญาติโยมทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์มาอยู่ในสถานที่นี้คนนั้นก็อยากจะทำกุฏิคนนี้ก็จะทำศาลาแต่หลวงปู่ขาวท่านบอกว่าทำเอาเองเนอะอย่าให้พระไอ้เนนไปทำเนอะอยากได้บุญก็ทำเอาต่างคนต่างเหมาคนละกุฏิใครจะทำศาลาก็ทำใครจะทำอะไรก็แล้วแต่พระเนนมีหน้าที่บำเพ็ญคุณงามความดีเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นปฏิปทาของหลวงปู่ขาวท่านชอบสงบมากเวลามาอยู่ที่แรกเขาจะตัดทางรถมาท่านห้ามเลยอย่าตัดทางรถมานะเรามาภาวนานะตัดทางรถมานี่คนมาวุ่นวายเรากับเรานะเราไม่ได้ภาวนาถึงขนาดนั้นเวลาฉันยังหันเสร็จเนี่ยท่านจะได้ย่ามใบหนึ่งกระติกน้ำหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาไปนั่งภาวนาอยู่พ้นก้อนหินล้มไม้เข้าวิหารธรรมเข้าจิตเข้าใจนั่งสมาธิภาวนาเป็นพิเศษเลยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยเมื่อเวลาแก่แล้วญาติโยมทั้งหลายก็มีศรัทธาแก่กล้าตัดถนนเข้ามาสร้างนั้นสร้างนี้ท่านก็อนุโลมเพราะว่าท่านแก่แล้วใครอยากได้บุญก็ทำไปเถิดเราไม่ทำแล้วเราจะนั่งภาวนาพุทโธนอนภาวนาพุทโธจนถึงวันตายเนี่ยหลวงปู่ขาวท่านเอาอย่างเดียวคือภาวนาพุทโธเวลาท่านแก่แล้วนั่งภาวนาไม่ได้นอนภาวนานั่งสวดมนต์ไม่ได้นอนสวดมนต์นอนสวดมนต์เอามือประนมไหว้แล้วก็ปากปั๊บ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 เอาอย่างนั้นแหละจนถึงวันตายเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรมะแล้วท่านไม่กระตือรือร้นท่านไม่สงสัยอะไรอายุไปวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงสังขารถึงเวลาแล้วมันก็จากไปเป็นธรรมดาปฏิปทาหลวงปู่ขาวชอบเกี่ยวกับช้างไปอยู่ไหนชอบมีช้างมาเลื่อยอยู่มาเกี่ยวข้องคงจะเป็นชาติก่อนท่านคงจะเป็นช้างกระมังเพราะฉะนั้นไปอยู่เชียงใหม่ก็มีแต่ช้างมาท่านก็ได้พูดกับช้างบางทีท่านเดินโยกอมอยู่ช้างก็มาเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็ดูหลวงปู่เดินโยกอมท่านก็เดินโยกอมบางทีกระต่ายเดินโยกอมด้วยกระต่ายท่านไปอยู่องค์เดียวท่านเดินเดินไปเดินไปกระต่ายมันเดินมันก็เดินโยกอมเหมือนกันนะระวังนะกูเหยียบมึงนะกระต่ายเดินโยกอมด้วยเนี่ยเห็นพระเดินมันก็เดินพวกเราเป็นมนุษย์แท้เดินโยกอมจะได้ทีนี่ยากเหลือเกินก้าวขาออกก็ไม่ออกกระต่ายมันยังเดินได้นี่หลวงปู่ขาวไปอยู่เชียงใหม่มาอยู่ที่ทำความเพลินก็มีแต่ช้างทุกปีช้างมาหาช้างมากราบมาไหว้หลวงปู่ขาวเวลาสุดท้ายปีพุทธศักราช2513ช้างตัวนั้นมาลาหลวงปู่ขาวเพราะว่าหลวงปู่ขาวจอนตามค่ำเวลาค่ำถามหาช้างของเราไปไหนปีนี้ไม่เห็นมาเลยพระเนนไปบินบาตรทางห้วยเดือนนทันมีเห็นรอยช้างไหมทุกองตอบว่าไม่เห็นถ้างั้นตายหรือยังไงเนาะหรือหนีแล้วเนาะทำไมมันเวลาเราเนาะตอนกลางคืนหกทุ่มมาเลยช้างตัวนั้นมาจากยอดภูเขาเลยมาเราต้องเข้ามากุฏิหลวงปู่ขาวเอามือเอางวงลูบฝากุฏิหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็อยู่ข้างในท่านบอกว่าใครมันก็เฉยลูบไปลูบมามันก็กลับไปตื่นเช้ามาจึงเห็นรอยช้างโอ้โหช้างใหญ่ตัวนี้มาลาเราเด้มันจะไปอยู่ภูฟ้าภูหลวงภูกระดึงบนมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ถางป่าถางดงหมดตั้งแต่นั้นมาช้างไม่มาอีกต่อไปจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงปู่ขาวทำบุญมาหลายชาติหลวงปู่ขาวใจสะอาดชาติผ่องใสหลวงปู่ขาวไม่มีห่วงพวกอะไรหลวงปู่ขาวไปแล้วสู่นิพพานเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่า
หลวงปู่ขาวไม่ตกข้างอยู่ในโลกเพราะท่านทำความเพียรจริงๆท่านไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อเวลาท่านมรณภาพแล้วเงินตังหนึ่งก็ไม่มีท่านไม่เคยรู้ว่าเงินมีเท่าไหร่ไม่ได้สั่งสมไม่ได้สั่งสมอะไรไว้มีแต่ภาวนาลูกเดียวพุทโธอยู่งั้นแหละเวลาจะสร้างโน่นสร้างนี่ถ้าจะสร้างกำแพงรอบวัดกำแพงยาวตั้ง6กิโลสิ้นเงินไปตั้ง6ล้านหลวงปู่ขาวสร้างไปเลยเราจะนั่งเราจะนอนภาวนาพุทโธพุทโธมันไหลมาเองเป็นจริงๆไหลมาหมดเลยคนนั่นก็บริจาคมาคนนี้จะก็บริจาคมาขอให้หลวงปู่ขาวพูดเถอะอยากจะสร้างศาลาสักหลังนี่แย่งกันมาแย่งกันมาสร้างท่านใจท่านบอกว่าอย่าสร้างใหญ่นะสร้างพออยู่ได้นะเราไม่ชอบใหญ่ชอบโตนะ อยู่ป่าเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานชอบอยู่ในป่าในปูในเขาชอบอยู่ในที่เงียบไม่สงบไม่คุกคีตีโมงด้วยอารมณ์ต่างๆจิตก็สงบทั้งกลางวันกลางคืนจิตใสเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญไม่มีราหูไม่มีเมฆมาบังได้เพราะจิตมันปราศจากกิเลสแล้วท่านละท่านเลิกกิเลสได้แล้วพวกเราเป็นลูกคนหลานหลวงปู่ครูบาอาจารย์เรียกว่าลูกหลานละลูกหลานทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญสมณธรรมในสถานที่นี้ก็ดีในที่อื่นก็ดีก็ขอจงยึดเอาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นสรณะที่พึ่งสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าภความูลกโนพันเตธรรมาภควังเนติกาภควังปฏิสรณาชาตุวตะพันเตเยวะปฏิภาตุดังนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อไปอยู่ในป่าก็ดีในภูในเขาก็ดีเมื่อไปอยู่ในที่กันดารก็ดีให้เอาเราตถาคตเป็นตัวอย่างว่าไงภความูลกโนบันเตเป็นมูลเหตุเป็นแบบฉบับเป็นที่พึ่งอาศัยพระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายประสูติก็ประสูติที่ป่าเวลาตรัสรู้ก็ประตรัสรู้ที่ป่าเวลาแสดงธรรมจักรกับวัฏฏสูตรแก่เป็นจวัคคีทั้ง5อันเป็นธรรมสูงสุดในโลกก็แสดงอยู่ที่ป่าเวลาพระองค์จะเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยปูผ้าสังฆาติอยู่กับที่ดินอยู่พื้นดินเลยอยู่ร่มไม้นางลังทั้งคู่แม้พระพุทธเจ้านี่อุกิจจริงๆหลวงปู่มีคาถาอาคมมีมหาเสน่ห์นิยมอย่างไรประชาชนที่เคารพนับถือพากันหลั่งไหลมาไม่ขาดสายหลวงปู่ตอบว่ามันหอมศีลงั้นเขาหอมศีลเขาจึงมาศีลนี่หอมเลยหอมศีลนี่หอมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหอมไปทิศใต้หอมไปทิศเหนือหอมไปทิศตะวันตกหอมไปทิศตะวันออกหอมหมดเลยผู้หญิงก็หอมผู้ชายก็หอมเทวดาเทราก็หอมศีลเป็นของหอมดังที่พระบาลีกล่าวว่าศีลคันโทอนุตโรกลิ่นของศีลนี่หอมหวนทวนลมแม้จะรูปร่างร่างกายของเราไม่สวยไม่งามแต่คนนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมน่าเคารพน่ากราบไหว้น่าสักการะบูชาเพราะบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมศีลลืมธรรมศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเป็นมนุษย์ต่อไปในชาติหน้าถ้าพวกเราทั้งหลายไม่มีศีลแล้วจ้างพระจิตไปเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจึงว่ามนุษย์จะไปมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์แต่รูปร่างกลางตัวแต่ว่าจิตใจความพุทธปฏิบัตินั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานจะหลับจะนอนจะอะไรก็ไม่เคารพนับถือไม่กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำเรื่องสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมมนุษย์จะเปโตเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจนั้นหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมันก็เป็นเปโตเปรอะเปคู่หิวโหยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราต้องทำจิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่ใจสูงกว่าบาปกว่ากรรมสูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายใจนี่ทำสูงได้ทำให้มันสูงได้สูงจากบาปจากกรรมสูงจากความชั่วสูงขึ้นพระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรเป็นพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่ง
ที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมจากหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนในครั้งอดีตครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมรับใช้หรือปฏิบัติกับพระแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวอนาลโยประมาณปีพ.ศ. 2512-13ซึ่งเป็นโอกาสอันดีเมื่อสอบบาลีนักธรรมเสร็จก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมเป็นสามเณรน้อยถือข้อวัดปฏิบัติอยู่กับครูกับอาจารย์สิ่งที่มีโอกาสประทับใจที่สุดก็คือเรื่องความมีเมตตากรุณาของหลวงปู่เกินที่จะนำมาปรารถนาให้จบได้หลวงปู่นั้นท่านมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจะสังเกตว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ใกล้หลวงปู่ความรู้สึกเรานั้นไม่อยากจะห่างไม่อยากจะไกลมีความรู้สึกรักเคารพเมตรักเคารพในความดีงามของหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลวงปู่ท่านปรารภเรื่องใดมันฝังซึมซับเข้าไปสู่ใจทุกเรื่องทุกอย่างไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสได้ถามหลวงปู่ว่าทำยังไงอยู่ในวัดป่าถึงมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ต่างก็อยู่ที่วัดบ้านคือวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีห่างกันไม่กี่กิโลทำไมอยู่ที่วัดโพธิสมพรจึงอดอยากและลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ใดๆไม่ว่าจะปัจจัย4หรืออาหารบริโภคใดๆการขบฉันทั้งๆที่ก็อยู่กลางเมืองอุดรเพราะเหตุอันใดมันถึงอดถึงยากถึงลำบากเหลือหลายที่อยู่วัดโพธิสมพรหลวงปู่ท่านก็เมตตาตอบสั้นๆว่าถ้าหมดความอยากแล้วมันก็จะไม่อดไม่อยากไม่ลำบากอะไรนั่นหมายถึงทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับอยู่วัดถ้ำกองเพนดังนี้เป็นต้นแม้อื่นใดการที่อยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นท่านย้ำท่านเตือนอยู่เสมอว่าให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อมนุษย์เรียกว่าให้เป็นบุคคลที่ใจกว้างการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั้นมันมีความน่าสะใจอยู่อย่างหนึ่งคือเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเคารพทั้งรักทั้งนับถือเรียกว่าจะสรุปสั้นๆก็ว่ากลัวนั่นแหละกลัวในความเมตตากลัวในความดีของท่านที่ท่านมีต่อเราพอท่านพูดอะไรท่านสั่งอะไรท่านปรารภเรื่องใดเรานี้จะต้องทำให้ได้การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ซึ่งมีพื้นฐานที่ดีที่สุดก็คือความเคารพเพราะเหตุว่าหลวงปู่นั้นมีเมตตาสูงอย่างที่ทราบแล้วแม้แต่ท่านพูดปรารภถึงเรื่องช้างช้างก็ยังมาหาหลวงปู่ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วแม้ครั้งที่ตุดงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นก็หลวงปู่ขาวก็ได้เป็นผู้ขอทางกับช้างหลายๆเรื่องหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนแต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่นั้นกินลึกเข้าไปสู่ใจของสัตว์ที่ดุร้ายไม่ว่าจะเสือช้างที่สุดก็ยอมสลบไปหรือลีกไปในที่สุดบารมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมานั้นเป็นบารมีธรรมที่เกิดด้วยความเมตตาที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระสุปฏิปันโนที่เปี่ยมด้วยบารมีธรรมเป็นล้นพ้นและวัดถ้ำกลองเพนในวันนี้ยังอบอวลด้วยศีลด้วยธรรมแห่งบารมีธรรมของหลวงปู่ขาวและธรรมทายาทของท่านคือพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิรโตผู้สืบทอดเจตนาปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างจริงจังณแม้การเวลาล่วงผ่านไปแต่อมตะธรรมของพระตถาคตและเมตตาบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานยังคงตราตรึงในดวงจิตดวงใจผู้ศรัทธาสาธุชนเป็นนิรันดร์จงตัดเล็บที่ยาวจงล้างมือให้ขาวสะอาด
จงปราศจากบาปกรรมจงทำใจให้ขาวบริสุทธิ์ธรรมโอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโย คูราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงคกรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชานิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นผู้นำแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์เผยแพร่สัจธรรมในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชานิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชานิคมมาเป็นเจ้าอาวาสด้วยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เต็งรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสาละวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านละสังขารณวัดป่าสาละวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสาละวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธฐานิโยเดิมชื่อพุทธอินทรหาเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้นักธรรมเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานเสงปุตโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานมายังวัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโล
พระบุพพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามหรือวัดสระปฐุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปฐุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธานิโยท่านไม่ได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอจะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกไว้จนชำนิชำนาญเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเอง
จะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังพระรัตที่การสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเมื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ส่งกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระอินทร์พระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับทรงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิด้วยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์
บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิธีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกอริยสัจแต่ในเมื่อทุกบังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกที่เกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยความเคารพในพระบุพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลายานวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ขวาบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองค์ซ้ายบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองเล็กข้างหน้าบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงขันธยาขโมงในสุดด้านขวามีเครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์สิงขันธยาขโมงผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวันบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระอุโบสถของวัดป่าสารวันหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างมาปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมและทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติมิได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณมิได้ศีลาจารวัดงดงาม
สมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสารวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปสองทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเมื่อเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จฤทธิ์ดังดินบินบนล่องผลหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสีเลนะสุขติมยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงสีเลนะโภคสัมปทาภัยอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ภัยอันตรายแห่งโภคทรัพย์ย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์สีเลนะนิพุติงยันติเมื่อศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีศีลห้ากับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้ขอให้อุบาสกเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญสารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่
มูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253 8822 252 5465